โรงแรมเซ็นทราแม่สอนฮิลรีสอร์ทจัดการซ้อมแผนอพยพหนีไฟเพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบการค่ะที่โรงแรมเซ็นทราแม่สอนฮิลรีสอร์ทนายสมศักดิ์สายสวัสดิ์ผู้จัดการทั่วไปนำพนักงานโรงแรมร่วมกันจัดการซ้อมแผนอพยพหนีไฟอันเป็นการเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบการโดยการซ้อมอพยพหนีไฟในครั้งนี้ได้สมมุติสถานการณ์ว่ามีไฟไหม้พรมในห้องพักอันเนื่องมาจากก้นบุหรี่ตกลงบนพรมเมื่อเกิดเหตุตัวจับควันได้ส่งสัญญาณไปยังกระดิ่งเตือนการเกิดเหตุเพลิงไหม้ทำให้ต้องมีการอพยพทั้งผู้ใช้บริการพนักงานที่อยู่ภายในอาคารให้ออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดและพนักงานที่มีหน้าที่ในการระงับเพลิงต้องเร่งระงับเหตุตามที่ได้ผ่านการอบรมมาแล้วก่อนที่จะมีเหตุลุกลามและเร่งแจ้งให้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ต่อไปทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานให้ได้รับรู้ถึงหน้าที่ของตนเองเมื่อเกิดเหตุจริงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานและผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยวโดยสืบเนื่องจากการโรงแรมที่อยู่ในเครือเซ็นทราได้มีนโยบายให้โรงแรมที่อยู่ในเครือทำการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ4ครั้งต่อปีทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการและขององค์กรนะคะ1 2ครับสวัสดีครับผมสมศักดิ์สายสวัสดิ์ผู้จัดการโรงแรมเซ็นทราแม่สอดฮิลรีสอร์ทนะครับวันนี้กิจกรรมของโรงแรมเซ็นทราแม่สอดฮิลรีสอร์ทเราได้มีการซ้อมอพยพหนีภัยนะครับหรือว่าอพยพซ้อมอพยพการเตรียมพร้อมนะครับในเรื่องของในกรณีที่เกิดอัคคีภัยขึ้นในสถานในอาคารนะครับซึ่งวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับให้กับพนักงานทุกคนนะครับให้รู้ถึงหน้าที่แต่ละหน่วยแต่ละจุดว่าเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรกันบ้างนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงฤดูท่องเที่ยวของเราในฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับเทศกาลสงกรานต์เนี่ยซึ่งเป็นช่วงเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นซึ่งโรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลรีสอร์ทของเราและก็ในกลุ่มเครือเซ็นทาราทั่วประเทศเนี่ยนะครับมีนโยบายว่าให้แต่ละโรงแรมให้แต่ละพื้นที่เนี่ยซ้อมอพยพหนีไฟนะครับปีหนึ่ง4ครั้งนะครับซึ่งเราจะทำการซ้อมในครั้งนี้เป็นครั้งที่1ในปี2560และเราจะทำการซ้อมนะครับในปี2560อีก3ครั้งเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับพนักงานและเกิดความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของบริษัทและองค์กรสวัสดีครับ